ทุเรียนที่ชุมพรก็ต้องเร่งทำความสะอาดพื้นที่นะครับเพื่อจะเรียกความมั่นใจหลังจากการถูกตรวจพบโควิด-19 ที่นำไปที่ประเทศจีนครับพนักงานลงทุเรียน RSK จังหวัดชุมพรพวกเขาต้องช่วยกันฆ่าเชื้อทำความสะอาดพร้อมกับบันทึกภาพแล้วก็ส่งไปที่ผู้รับซื้อทุเรียนในจีนครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจหลังจากมีข่าวพบเชื้อบนผลทุเรียนจากไทยจนสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนที่มีสมาชิกอยู่542ลงขอความร่วมมือสมาชิกหยุดรับซื้อทุเรียนชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดพื้นที่และตรวจหาเชื้อพนักงานส่วนการตรวจพบในกล่องทุเรียนนั้นเกิดขึ้นจริงเป็นทุเรียนจากลงในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรต้นทางนั้นมาจากสุราษฎร์ธานีส่วนทุเรียนเนี่ยเขายังไม่ได้ระงับเพียงแต่แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งที่ตรวจพบเท่านั้นตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าล้งไหนยี่ห้อไหนทางสมาคมก็เลยมีมติในที่ประชุมว่าเราจะหยุดเพื่อคลีนนิ่งฆ่าเชื้อตัวเองมีการตรวจหาเชื้อโควิดของพนักงานแล้วก็ทุกโรงที่ทำงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในล้งอะค่ะเพื่อแสดงความเชื่อมั่นให้ทางจีนเห็นว่าทุกแผงทุกล้องเนี่ยมีมาตรการป้องกันโควิดที่ดีนางสาวศิรวณีเรียกร้องให้จังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะในล้องผลไม้และที่ผ่านมาต้องรับผิดชอบซื้อชุดตรวจเองวัคซีนก็ยังเข้าไม่ถึงถ้าหากปล่อยไว้อาจจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร